And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows. บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาปรานีพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่คือช่วงของทานที่เที่ยงตรงนะครับทุกวันจันทร์20:30 นะครับผมน้องอิมวงเกศรอาจารย์อามีนเห็มเสริมอาจารย์อามัดกอบิทักษ์นะครับจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของหลักอะกีดะห์นะครับฉะนั้นในรายการนี้เราต้องการที่จะให้พี่น้องนั้นได้อยู่ในทางที่เที่ยงตรงเพื่อที่จะการงานของท่านความเชื่อของท่านผลสุดท้ายในการที่ท่านจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นการงานเหล่านั้นจะได้กลับไปในการที่จะเป็นผลงานของท่านด้วยนะครับวันนี้ผู้ดำเนินรายการทั้ง3ท่านนะครับกลับมาพร้อมกันนะครับอาจารย์อามัดตอนนี้สุขภาพดีแล้วอาจารย์อามีนก็กลับมาจากอุมเราะห์เป็นที่เรียบร้อยจะได้พูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับทักทายผู้ร่วมรายการของทั้ง2ท่านครับเรียนเชิญอาจารย์อามีนครับทางด้านขวามือครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายามิดดีนอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านครับอาจารย์อามัดกอบิทักษ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ช่วงต้นนี้อยากให้ทั้งอาจารย์ทั้ง2ท่านได้พูดขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมงานกับทีมทีวีเนี่ยนะครับแบงคอกฮาลาลก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์3วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยแต่หลายสิ่งที่เราได้รับหรือว่ารอยยิ้มของพี่น้องเนี่ยทำให้เรารู้สึกหายเหนื่อยโดยคือจริงคือคนให้ความสนใจครับนะครับเยอะแล้วก็เท่าที่ดูจากบรรยากาศเนี่ยพี่น้องมากันทุกที่เลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานเหนือใต้ครับภาคกลางนี่เราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งจะเกิดกระแสมาว่างานลักษณะอย่างนี้เนี่ยปีต่อไปจะมีอีกไหมอินชาอัลเลาะห์ก็ยอมรับว่าคราวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่มันเป็นโครงการใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นคือข้อบกพร่องต่างๆครับผมเมื่อปีแน่นอนในฐานะทีมงานก็ต้องขอมาอภิน้องทุกท่านครับนะครับว่าอะไรที่อาจจะขาดตกบกพร่องทั้งผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ขายทั้งหลายที่มาจับจองพื้นที่ผมทราบว่าวันที่3เนี่ยคุณเองครับอาจจะ3วันก็ได้วันที่3เนี่ยมีพี่น้องของเรามาแล้วเข้าไม่ได้คือรถเนี่ยรอกว่าจะเข้างานเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าแล้วก็เป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะหน้ารามรถติดติดไปยังพัฒนาการครูจูหน้ารามรถติดแล้วผมเองเนี่ยหาที่จอดรถแย่เลยกว่าจะได้ครับก็ต้องอาศัยพวกกันที่เห็นหน้าเห็นตากันบอกหาที่ให้หน่อย เขาก็วีวีทางให้นะครับมีพี่น้องบางท่านที่เข้าไม่ได้เลยบางทีมาแล้วรอครึ่งชั่วโมงต้องกลับเพราะว่ารอนานก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพี่น้องให้ความสนใจในที่สุดเราก็ต้องชุกโกต่อเล่าตาลาเสร็จแล้วก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะฮะพี่น้องทุกท่านที่มาให้เป็นกำลังใจกับพวกเราแต่รู้สึกวันนั้นของจะแรงนะอาจารย์น้ำมันในช่วงที่อาจารย์อามีนเห็มเสริมพูดอยู่บนเวทีเนี่ยนะเรื่องชัยตอนเรื่องอะไรเนี่ยกำลังพูดพอเข้าเรื่องปุ๊บไฟดับเขาบอกว่าของมันแรงของก็แรงนะครับเปิดหัวมาก็ไฟดับเลยนะก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะฮะแต่วันที่3เห็นว่าเสียงดังฟังชัดเนี่ยอาจารย์ประทับใจอะไรบ้างครับก็พูดเหมือนกับเห็นว่าผมเข้าไม่ได้อ๋อใช่ไหมผมเข้าไม่ได้ผมมาเนี่ยผมติดตั้งแต่สะพานบางกะปิเรื่อยมาเพราะผมมาจากหนองจอกไงครับพอมาปุ๊บแล้วเขาค่อยขยับมาอาจารย์ครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วผมยังไม่ถึงหน้าทางเข้าเลยจากบางกะปิมานะเรื่อยมานะค่อยขยับทีละหน่อยประมาณ40 นาที45 นาทีชูบัตรว่าอาหมัดก็ปิดทักเลยนะและที่แสบไปกว่านั้นพอมาถึงปุ๊บเห็นแล้วทางเข้า
พอจะถึงเราปุ๊บตำรวจลากเหล็กบอกไม่ได้แล้วโอ้โหปี๊ดเลยเราปี๊ดเลยอ่ะผมปี๊ดเลยอ่ะผมก็ไม่ไปขอจาขอผมคันนึงไม่ได้ครับถ้าเอาให้คันคุณเดี๋ยวคันหลังมาก็ผมจะมาก็อธิบายว่าผมถูกเชิญให้มาบรรยายที่ไม่ได้ใครก็ไม่ได้นั่นแหละไปนั่นอย่างว่าเราไม่ใช่ลูกทักษิณลูกทักษิณวะคงไหว้เลยแหละไม่บางทีเราก็แหมใช่ไหมเราไม่ใช่ลูกคนใหญ่คนโตเพราะผมก็ถือว่าแล้วผมมานั่งนึกถึงตัวเองว่าเออเราก็ไม่ใช่คนใหญ่คนโตอะไรเขาไม่ให้เข้าก็คือไม่ให้เข้าก็แต่ว่าเชื่อว่ามีพี่น้องที่แล้วไปอ้อมอีกประมาณเกือบชั่วโมงนั่นแหละไปเข้าทางเสรีอ่ะข้างหลังค่อยๆขยับข้างหลังยิงแล้วเลยครับขยับทีละคันทีละคันมันเป็นคอขวดอัลลอฮฺอักบัรก็มานั่งนึกก็สะบัดนะเออเราก็ไม่ใช่ว่าคนรู้จักเราเยอะแล้วเราจะมีอำนาจอะไรคือได้คิดนะเออก็ไม่ได้เหมือนกันเออไม่มีปัญหาก็ดีเหมือนกันก็ไปเรื่อยๆก็ดูนู่นดูนี่เออการทำดีแล้วแม่พูดเหมือนเห็นภาพเลยนะผมเขาไม่ให้เข้ามีพี่น้องเรานะครับไปเสร็จตั้งใจมาแหละเข้าไม่ได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องกลับนะครับก็แสดงว่าให้ความสนใจนะแต่ว่าคราวต่อไปเราคงจะปรับปรุงแหละว่าทำยังไงที่จะสามารถที่จะรองรับพี่น้องได้นะครับครับเนี่ยนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกเราก็จะนำข้อผิดพลาดทั้งหมดได้กลับมาแต่ว่าทั้งที่สุดแล้วก็ขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับที่ได้ความสนใจแล้วก็มาร่วมงานกันเรายินดีรับข้อติชมนะแล้วก็ข้อแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเราจะเก็บไว้หมดเช่นเดียวกันในรายการทางที่เที่ยงตรงเนี่ยเราก็พยายามจะนำเรื่องราวที่ให้พี่น้องอยู่ในทางที่เที่ยงตรงพี่น้องที่คิดว่ามีสิ่งไหนที่เราได้นำเสนอผิดนะหรือว่าเอ๊ะน่าจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนยินดีเลยครับในการที่จะเพิ่มเติมแล้วก็โทรศัพท์กันเข้ามาพูดคุยได้อาจารย์หมายครับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมได้พูดคุยกับอาจารย์นามีเนี่ยก็พูดคุยกันถึงบรรยากาศการไปทำอุมเราะห์สถานที่ของกาบาเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าหลายคนไปประกอบอิบาดะห์กันแต่ว่าไปทำสิ่งที่มากกว่าบารักัตอ่ะมันเลยทำให้นำพาไปสู่เรื่องของชีริกได้ทีนี้พอย้อนกลับไปทำอุมเราะห์มันมีอีกเมืองนึงใช่ไหมอาจารย์เมืองหนึ่งที่เป็นเมืองมะดีนะห์คือเมืองของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสถานที่ที่ท่านนบีได้วะฟาตแล้วก็ลงฝังศพอยู่ที่นั่นฝังอยู่ที่นั่นก็เลยมีประเด็นต่อเนื่องครับอาจารย์หมัดเพราะว่ามีพี่น้องถามในประเด็นนี้แล้วก็อาจารย์หมัดก็เคยพูดบ้างแต่ว่าเรายังไม่เคยลงรายละเอียดกันเลยนะครับเกี่ยวกับหลุมศพของท่านนบีมีความพิเศษอย่างไรวันนี้ซึ่งในเบื้องต้นผมได้เตรียมภาพไว้ด้วยนะให้พี่น้องที่บางครั้งยังไม่เคยเดินทางไปเลยนะครับผมก็ไม่เคยเดินทางไปแต่ว่าบนสกรีนนี่ก็พยายามเสิร์ชหาและให้อาจารย์บินดูแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพี่น้องไปดูภาพพร้อมๆก่อนนะครับเผื่ออาจารย์บินว่าอาจารย์น้ำมัดจะได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับไปดูภาพพร้อมๆกันครับชื่อเต็มๆเรียกอะไรนะอาจารย์กูโบสก็ปกติไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมครับผมครับกูโบสกูโบสธรรมดากูโบสนบีอะไรกูโบสนบีอันนี้เป็นประตูใช่ไหมมัดบินมัดตอบมั้งถ้าเห็นตัวภาษาอาหรับนะฮะเห็นตัวภาษาอาหรับที่อยู่เหนือกรอบของเรา3คนเนี่ยตรงนั้นจะเขียนว่าอบีบักเห็นไหมครับเสร็จแล้วถัดมาก็คืออุมัรบินคอตอบอุมัรบินคอตอบนะครับซึ่งก่อนจากเนี้ยก่อนจากนี้จะเป็นกูบดของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคือในสถานที่นี้เนี่ยจะมีกูบดของรอซูลครับของอบูบักรแล้วก็ของอุมัรอ๋อไม่ใช่ของนบีคนเดียวไม่ใช่ฮะครบเลยเพราะว่าเรียงกัน3คืออธิบายความนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคุณจูนะไหนๆเราคุยกันตรงนี้ละดีมากครับเวลาเราเดินเข้ามาจากเค้าเรียกว่ามุสลามครับในมัสยิดนบีเนี่ยเวลาคนที่จะเข้าผ่านเราดอหรือจะผ่านไปที่รอดอคืออะไรครับอาจารย์รอดอเนี่ยคือตำแหน่งระหว่างมิมบัตกับบ้านของรอซูลุลลอฮ์พื้นที่ว่างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ารอดอครับซึ่งมีหะดีษบอกว่าเป็นหนึ่งในสวนหรือทานแห่งสวงสวรรค์แปลว่าก็จะมีคนไปละหมาดกันครับไปขออะไรเนี่ยนะไปละหมาดเพราะตรงนั้นเป็นจุดหนึ่งที่มีซุนนะห์ให้เข้าไปทีนี้ประเด็นคือเวลาเราเข้าไปเนี่ยคุณจูเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยคือทางเข้าเนี่ยจะเฉพาะผู้ชายนะครับผู้หญิงเขาไม่ให้เข้าก็จะเป็นทางเข้าต่างหาก
ที่เข้ามาเนี่ยคือเฉพาะผู้ชายนี่ผู้ชายเข้าไปเนี่ยแปลว่าถ้าเดินไปสมมติอย่างนี้เดินเข้าไปเนี่ยครับด้านซ้ายเราเนี่ยจะเป็นตัวมัสยิดเดิมมัสยิดนบีเดิมครับผ่านไปก็เป็นมิมบัตผ่านไปก็จะเป็นเราดอแล้วผ่านไปก็จะเป็นกุโบรอซูลนี่แหละเพราะเดิมกุโบรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเดิมเป็นบ้านของพระนางไอชะครับเราเดี๋ยวลองอันหาทีนี้เวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยแปลว่าด้านขวามือของเราเนี่ยเป็นกิบลัตเอาง่ายๆถ้าเดินเข้าไปอย่างนี้นะครับขวามือเราเป็นกิบลัตด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นไล่ไปเรื่อยๆเป็นมิมบัตเป็นเราดอเป็นกุโบรของอบูของรอซูลอบูบักอุมัรผมอธิบายความนิดหนึ่งว่าประเด็นคือเราเห็นป้ายเขียนรอซูลุลลอฮ์อบูบักอุมัรเรียงเวลาผ่านไปมันจะเรียงเนี้ย1 2 3ผู้ชูหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วฝังยังไงอ่ะเพราะเวลาฝังเนี่ยหน้าเนี่ยต้องหันไปทางกิบลัตตะแคงขวาจริงป่ะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ย1 2 3เหมือน1กับตามยาวเหมือน1กับศพจะอยู่อย่างงี้จะไปขวางกิบลัตเออไม่เออขวางเลยขวางกิบลัตนะคือกิบลัตอยู่นี่แต่ว่าหน้าหันไปนี่ครับบางคนเข้าใจอย่างนั้นผมอธิบายอย่างงี้คือรอซูลุลลอฮ์เนี่ยฝังเนี่ยศพเป็นอย่างนี้ฮะคืออย่างนี้เลยสมมุตินี่นะครับเพราะว่าสมมุตินี่คือที่กิบลัตอยู่อย่างนี้แหละอันนี้นี่คือสมมุตินี่คือกุบรอซูลุลลอฮ์พอเวลาอบูบักมาเนี่ยอยู่อย่างนี้อาจารย์นะฮะเป็นเลื่อนมาอุมัรถัดมาเท้าอุมัรชิดห้องอาอิชะห์เลยคืออุมัรคนโตแปลว่านอนเรียงอย่างนี้1 2 3ครับทั้งหมดเนี่ยหันหน้าไปสู่กิบลัตหมดเลยแต่เวลาตำแหน่งเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนให้รู้ว่านี่คือกุบรอซูลนะครับพอตำแหน่งที่2ก็อบูบักนะที่3ก็อุมัรนะก็จะเรียงเป็นเหมือนฟันปลาฮะอย่างนี้เลยนะครับเรียงไปแปลว่าที่กิบลัตไปด้านนี้สมมุตินะฮะแล้วก็หันหน้าไปประเด็นก็คือเวลาเราเดินไปเนี่ยว่าเราจะสลามแปลว่าด้านซ้ายเราจริงไหมเพราะกุบรอยู่ด้านซ้ายใช่กุบรอยู่ด้านซ้ายรอซูลุลลอฮ์อบูบักอุมัรครับแล้วทางเดียวเลยนะเป็นวันเวนะไม่ใช่ทูเวแปลว่าเดินตรงเลยสลามเสร็จปุ๊บออกเลยออกประตูนู้นเลยสลามกุบรอนี่เป็นซุนนะห์ใช่ไหมอาจารย์มันเป็นซุนนะห์สิเป็นซุนนะห์การที่ผ่านไปที่กุบรกล่าวสลามเป็นซุนนะห์อยู่แล้วครับนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าทางนั้นจะแออัดมากอย่างที่เราเคยคุยกันคุณจูว่าจะมีเจ้าหน้าที่คือเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคนจะไปเกาะลูกกงมีบางภาพเดี๋ยวจะไปเกาะมีภาพเก่าๆอยู่ไปเกาะไปขอไปวิงวอนครับและนี่คือต้นเหตุเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนไม่มีใช่ใช่ใช่ก็จะยืนเกาะมันไม่รู้ถูด้วยป่ะนะแต่เกาะแน่นี่ผู้หญิงไหมเนี่ยน่าจะผู้หญิงนะว่าน่าจะผู้หญิงน่าจะผู้หญิงแหละชุดดำน่าจะผู้หญิงอดีตคือยังไม่ได้กั้นละยังคือยังไม่ได้แบ่งแต่ตอนนี้ไม่มีทางเข้าไม่ได้แล้วนะก็จะเข้าอีกส่วนหนึ่งด้านหลังด้านหลังเข้ามาถ้ามีคลิปเนี่ยจะเห็นว่าที่อาจารย์มีนพูดเนี่ยเห็นภาพเลยคือเป็นช่องเดินแล้วก็ผ่านใช่คือเขาจะบังเหมือนเป็นทางบังคับเดินแล้วก็คนก็จะดันมันก็จะไหลไปเรื่อยครับงั้นจะไปยืนออในการที่จะทำในลักษณะอื่นก็คงจะไม่มีก็มีดูอาสั้นๆใช่ไหมอาจารย์มากครับอะไรดูอาเกี่ยมกูโบสอะไรเงี้ยเวลาเดินผ่านผมก็มีที่ก็กล่าวเป็นปกติเหมือนกับเราไปกูโบสธรรมดาเนี่ยธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละใช่ใช่อะไรกลุ่มดาเราเขามีมุกนี่เนี่ยนี่แหละเราเป็นกลุ่มไรกลุ่มคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือเหมือนกันหมดคือบีไม่ได้แยกไว้ว่าสำหรับชั้นนี่ต้องอย่างนี้พิเศษนะต้นดูอาพิเศษเห็นไหมเห็นไหมกูจะมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่หน้าตรงประตูเหมือนก็มีคนก็ไม่ได้ไปทำอะไรนี่คือยืนไปยืนถ่ายรูปนะครับไม่ได้ไปยืนขอดูอาอะไรแต่ว่าในลักษณะที่บอกว่าไปยืนทำมากกว่านี้เนี่ยไม่ทราบเป็นยังไงเดี๋ยวคงจะได้คุยกันใช่ใช่ใช่ที่ผมเราเอาเรื่องนี้มาคุยกัน2ครั้งแล้วเนี่ยเพราะว่ากูจูครั้งนี้ที่ผมไปนะครับกูจูนี่ก็ไม่แน่อินชาอัลลอฮ์ฮัจญ์ปีนี้นะขอดูอาอินชาอัลลอฮ์จะถ้าไปก็เราก็จะเห็นภาพของผมใช้คำว่าต้องระมัดระวังในการที่เราจะไปทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ที่นั่น มันจะกลายเป็นว่าเราไปปฏิบัติในสิ่งที่เกินเลยขอบเขตที่ศาสนาอนุญาตกูจูอย่างกรณีอย่างเนี้ยที่เราไปเกาะ
ไปขอบารักัตลูกกงอุบดของรอซูลก็ดีของอบูบักก็ดีของอุมัรก็ดีเนี่ยอย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือเวลาขอดุอาเนี่ยขอจากอัลลอฮ์ขอจากอัลลอฮ์ส่วนท่านเหล่านี้จะมีความประเสริฐแค่ไหนก็ตามครับนบียุลมุรซัลนบีที่ถูกส่งมานั้นจะสูงส่งแค่ไหนแต่ท่านก็อยู่ในสถานะของมนุษย์บ่าวบ่าวของอัลลอฮ์เท่านั้นเองมาเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งครับหมดหน้าที่จบสิทธิของรอซูลุลลอฮ์คือการให้ชะฟาอะห์ตามการอนุมัติของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ไม่เกี่ยวกับปัจจุบันทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ต้องระวังคือเพราะรักเยอะนั่นแหละจึงทำผิดอัลลอฮ์เพราะรักเยอะแหละใช่ไหมรักรอซูลุลลอฮ์ให้เกียรติรอซูลุลลอฮ์มีซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์พูดชัดเจนว่าให้ศอลาวาตต่อฉันมากๆศอลาวาตต่อฉันหนึ่งมาลาอิกะห์จะตอบรับจะกล่าวสลามจะศอลาวาตต่อเขาครับเป็นจำนวนที่มากกว่าในรายงานบอกถึง10อะไรก็ว่าไปแต่อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีฐานสิ่งที่บอกอนุญาตแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้เราทำอะไรตามอำเภอใจได้โอ้อย่างนี้ดีอาจารย์หมายว่ามี มีความเชื่อที่ผิดๆไม่เกี่ยวกับการที่ไปเยี่ยมคุบอนอบีหรือว่าอื่นจากนั้น บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับในเรื่องของการที่เราจะศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันก็จะต้องรู้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจารย์อามีนครับส่วนมากก็จะอ้างกุรอานอย่างเดียวครับอินนัลลอฮุมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาแท้จริงอัลลอฮ์แล้วก็มาลาอิกะนั้นจะทำการสรรเสริญสะดุดีต่อท่านนบีดังนั้นโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงทำการสรรเสริญต่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้เราไม่เคยดูว่ารูปแบบไหนตรงนี้สำคัญ ที่มันมีปัญหากันเนี่ย คือได้แต่ว่ารักอย่างที่อาจารย์ว่าแหละรักพอเวลาอัลลอฮ์บอกนี่ท่านทั้งหลายจงศอลาวาตแล้วศอลาวาตอย่างไรไอ้ความที่แบบว่าพอรู้ว่านบีเป็นอะไรนะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักก็ไอ้ความที่อยากจะรักนบีบ้าง มันแล้วไม่ได้เรียนรู้เนี่ยมันเลยเถิดเลยเถิดทีนี้พอมันเลยเถิดแล้วก็แทนที่จะไปเรียนรู้ว่าในสมัยที่นบีมีชีวิตอยู่ซอฮาบะห์ก็ทำยังไงตรงนี้สำคัญเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวยังไม่พูดว่าบ้านเรานี่หลังจากนั้นเอาเรื่องศอลาวาตมาทำผิดกันตรงไหนบ้างอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้เราเรียนรู้หลักการเดี๋ยววันนี้เราคงจะได้เจาะรายละเอียดกันนะครับว่า ตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่นั้นได้บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องศอลาวาตมีเยอะมากให้พูดถึงชั้นศอลาวาตบนชั้นจะอะไรจะอะไรเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้รายละเอียดกันไม่ได้หมายความว่าวันนี้พอจะศอลาวาตแล้วเราก็มานึกเองเองแล้วก็มานั่งรวมกลุ่มกันเองหรืออะไรกันเองมันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่พี่น้องครับผมถึงบอกว่าวันนี้เราต้องไปดูรูปแบบจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพราะอย่างที่อาจารย์อามีนได้อธิบายแล้วท่านอบูบักเป็นคนสนิทอยู่ใกล้กับท่านนบีท่านอุมัรบินคอตอบฝังกุบดก็อยู่ใกล้กับท่านนบีเขาทำอย่างไรตรงนี้เราน่าศึกษาเราน่าศึกษากับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการศอลาวาตจะดิกรุลลอฮ์จะหมายถึงว่าจะคำพูดของท่านถูกกล่าวมาเนี่ยมันยังไงเนี่ยโอ้ยเป็นมีรายละเอียดน่าติดตามเพราะวันนี้ถ้าเราไม่เรียนเนี่ยเจ๊งโบเลยนะผมบอกก่อนนะคุณอิมเจ๊งโบเลยก็จะไปอย่างเลยเถิดอย่างที่อาจารย์อามินว่าครับอาจารย์แสดงว่าการศอลาวาตมีรูปแบบโอ้คืออย่าลืมนะคำสั่งก่อนตะกี้ที่ครูจูยกอัลกุรอานแต่บอกผมนิดนึงมีรูปแบบแล้วมีภาคผลนะอ๋อแน่นอนที่เราจะบอกว่ามีรูปแบบแล้วมีภาคผลนั้นสิ่งไหนที่มันไม่มีรูปแบบภาคผลนี่จะคุยกันอีกทีนึงตั้งโจทย์ก่อนครับการศอลาวาตนบีเป็นอิบาดะห์มั้ยการศอลาวาตเป็นการศอลาวาตต่อท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นอิบาดะห์มั้ยข้อที่1ก่อนครับคําว่าอิบาดะห์คืออะไรอิบาดะห์แปลว่าทําสิ่งนั้นนําไปสู่การใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์และได้รับภาคผลนะครับแปลว่าการศอลาวาตนบีเนี่ยทําแล้วได้ผลบุญมั้ยได้ได้ครับ
มีภาคผลที่เดี๋ยวเราจะบอกกันมันมีฟอดีล่าของมันในแง่ของการศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแปลว่าเป็นอิบาดะห์ผมตั้งหลักนะเป็นอิบาดะห์ประการที่2ถ้อยคำของการศอลาวาตคิดเองได้ไหมไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นอิบาดะห์ใช่เพราะอิบาดะห์อะไรก็ตามแต่ที่จะเป็นอิบาดะห์จะต้องเป็นสิ่งที่มีรูปแบบมาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ่งที่ท่านปฏิบัติให้ดูยอมรับทั้งสิ่งที่ท่านสอนครับบอกเราเรียกว่าซุนนะห์เกาลียะเป็นซุนนะห์ที่เป็นคำพูดที่นบีอาจจะบอกโดยที่ไม่มีคำถามมาก่อนหรือนบีตอบจากการที่มีซอฮาบะห์ถามหรือซุนนะห์ในรูปแบบตักรีรียะที่แปลว่านบีเห็นซอฮาบะห์ทำแล้วไม่ได้ปฏิเสธฉะนั้นอิบาดะห์จะต้องอยู่ใน1รอซูลุลลอฮ์ทำ2รอซูลุลลอฮ์บอกกล่าวสอนเตือน3รอซูลุลลอฮ์ยอมรับเมื่อการศอลาวาตนบีเป็นอิบาดะห์ครับแปลว่ารูปแบบการกล่าวหรือประโยคของการศอลาวาตก็จะต้องมาจากนบีจริงไหมใช่สถานที่เวลาที่เราจะศอลาวาตก็ต้องไปดูว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยทำไว้เป็นแบบไหนนั่นเข้าใจนะแสดงว่าไม่ได้ทำได้ทุกที่ใช่ไหมเมื่อเป็นอิบาดะห์นี่ครับแล้วบทสรุปมันอยู่ตรงที่ว่าอัลเยามาอักมัลตุละกุมดีนะกุมกุรอานมาสำทับว่าศาสนาสมบูรณ์ครับแปลว่าอิบาดะห์ในรูปแบบใดก็ตามแต่ที่รอซูลุลลอฮ์ทำเนี่ยมันจบที่รอซูลอีกอัลกุรอานอายะห์นึงวะมายันติกูอานิลฮาวาอินฮุวาอิลลาวะฮยูยูฮากุรอานตอกย้ำอีกว่านบีไม่ได้พูดสิ่งใดที่เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยอิลลาวะฮียูฮะครับนอกจากสิ่งนั้นเป็นวะฮียุนเป็นวะฮีคุณนาอีมอาจารย์อะห์มัดครับหลายคนไปเข้าใจว่าวะฮีเนี่ยคือกุรอานอย่างเดียววะฮีเนี่ยคือซุนนะห์นบีด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์คือซุนนะห์กอลียะห์ซุนนะห์ที่นบีพูดนบีสอนนบีบอกในเรื่องของศาสนาอันนี้เป็นวะฮีครับแล้วถ้อยคำของการศอลาวาตเดี๋ยวเราจะได้กล่าวรายละเอียดเนี่ยรอซูลุลลอฮ์สอนซอฮาบะห์รอซูลุลลอฮ์สอนซอฮาบะห์นั่นแปลว่าสิ่งที่เป็นถ้อยคำของรอซูลุลลอฮ์รูปแบบการศอลาวาตตำแหน่งสถานที่เวลาเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีรูปแบบครบถ้วนแล้วจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นก็คือครอบคุมขนาดนี้ยังมีเพี้ยนเลยฮะกูจูขนาดล็อกหน้าล็อกหลังขนาดนี้นะยังมีช่องออกอีกยังเอาไปวางผิดที่ผิดทางยังมีการแต่งเติมขึ้นมาจากถ้อยคำของรอซูลุลลอฮ์ต้องตอบโจทย์ข้อนี้ก่อนว่าถ้อยคำของการศอลาวาตเป็นวะฮีไหมเป็นถ้าจำบอกก็ต้องถ้าเป็นวะฮีเนี่ยแปลว่าต้องตามอย่างเดียวนะเพิ่มไม่ได้รูปแบบที่รอซูลุลลอฮ์ได้สอนเราอย่างไรเนี่ยจะสั้นแค่ไหนจะยาวแค่ไหนจะมีกี่รายงานเหล่านั้นเป็นวะฮีทั้งหมดถ้าท่านจะกล่าวสั้นก็สั้นตามรอซูลุลลอฮ์ครับถ้าจะยาวก็ยาวตามรอซูลุลลอฮ์ก็ไม่ได้แปลกนี่ครับเราไม่ได้บอกนี่ว่ามีถ้อยคำเดียวแต่เราบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีหลายถ้อยคำแต่ทั้งหมดต้องเป็นถ้อยคำที่มาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่กูจูครับมันมีบางถ้อยคำที่บางทีมันรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้สอนเยอะแยะเลย
เยอะเลยอาจารย์โอ้เยอะแยะเลยเดี๋ยวอันนั้นคงเป็นประเด็นว่าบ้านเรายังไงเดี๋ยวเราจะสอนก่อนว่าซุนนะเป็นยังไงในหลักแต่วันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่เราได้โปรยไว้ตั้งแต่ต้นคือนิดนึงนะไอ้อย่างเรื่องของการศอลาวาตนบีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าอุลามะเนี่ยยุมฮุดอุลามะอิตติฟากเลยถือว่าเป็นซุนนะครับซุนนะมุอักกะดะห์และแทบจะแหมเพราะว่านบีก็พูดไว้ในหลายๆเรื่องเช่นอย่างถือว่าเป็นเวลาใครได้ยินชื่อของฉันเนี่ยนะอะไรนะไอ้ถือว่าอัลบะคีลครับนะคนถือว่าขี้เหนียวอะไรมันดุกิรตัวอินดะฮูลัมยูซอลลีใครที่ได้ยินหมายถึงชื่อของฉันเนี่ยถูกกล่าวขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ศอลาวาตเลยศอลาลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าขี้เหนียวแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เกี่ยวกับเรื่องการศอลาวาตต่อท่านเนี่ยเราต้องบอกนิดนึงว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนบีมาพูดงี้ได้ไงครับผมเสริมนิดนึง นบีมาชมตัวเองได้ยังไง ไม่ใช่นะครับทุกอย่างเป็นวะฮีอย่างที่อาจารย์อามีนได้บอกนะไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเอออะไรล่ะอยู่ดีๆก็ให้ชาวบ้านมาชมตัวเองถ้าใครไม่ชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับนี่เขาเรียกว่าวะฮีซุกรอวะฮีมีสองอย่างกุบรอก็คืออัลกุรอานแล้วก็ซุกรอก็คือหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งให้นบีพูดเนี่ยนบีไม่พูดหรอกว่ามันจะเป็นการขี้เหนียวนะว่าถ้าใครศอลาวาตต่อฉันอัลลอฮ์จะศอลาวาตต่อเขา10ครั้งแล้วก็บางรายงานบอกจะลบความชั่วของเขาอีก10ครั้งโอ้โหมีแต่ได้ก็ได้แล้วก็มีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่นบีคาดโทษไว้สำหรับคนที่ได้ยินฉันแล้วไม่ยอมกล่าวนามอะไรเงี้ยก็ยังมีแบบว่าเหมือนกับปรามลักษณะปรามอะไรประมาณนี้ฉะนั้นในเรื่องรูปแบบเนี่ยมันมีระบุไว้แล้วตรงนี้เองเนี่ยอาจารย์ที่มีนักวิชาการบางคนผมบอกตรงๆว่าผมก็สงสารเหมือนกันเวลาเขาไปอ้างกับชาวบ้านเขาจะอ้างอย่างนี้เห็นไหมศอลาวาตยังมีหลายอย่างเลยเข้าใจไหมครับศอลาวาตยังมีหลายอย่างเลยเลือกทำดิฉะนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามใครจะทำอะไรก็ได้อ้าวนี่เห็นไหมเขาไปตีรวมเหมาอย่างนี้เลยยกตัวอย่างแต่ละทีตาชาฮูดมีหลายรูปแบบใช่ไหมอ่านตาชาฮูดเนี่ยอย่างนี้มีหลายอย่างจะอ่านสำนวนไหนก็ได้ใช่ไหมการอาบน้ำละหมาดมีหนึ่งครั้งมีมัรอตันมีมัรอไตนี่สองครั้งมีแล้วก็สามครั้งมีการอาบน้ำละหมาดน่ะครับผมนี่งานนบีบอกใหเราจะทำยังไงก็ได้ก็กลับกายเอาไปตีเหมารวมกับเรื่องอิบาดะห์ทั้งหมดว่าเราจะทำอะไรก็ได้เขาใจยังเนี่ยเวลาเขาอ้างเขาจะอ้างอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ครับพี่น้องครับวันนี้ต้องมีรูปแบบผมบอกเลยว่าสอนศาสนาอย่าหมกเม็ดนะครับอันนี้ผมเตือนบางคนว่าอย่าหมกเม็ดอย่างที่อาจารย์อามีนบอกแหละใช่เราไม่ได้เถียงว่านบีสอนไว้หลายอย่างอย่างเรื่องไอ้เนี่ยแต่ถ้าพี่น้องจะเลือกก็เลือกให้มันอยู่ในรูปแบบที่นบีได้สอนไว้ครับไม่ใช่ว่ารูปแบบของนบีที่สอนไว้ไม่เอาเลยหรือเอามานิดนึงเสร็จแล้วเราก็มานั่งคิดเองเพิ่มกันเองอย่างนี้แหละที่มันมีปัญหาถ้าคนนู้นเพิ่มคนนี้เพิ่มคนนั้นเพิ่มแล้วถามว่าแล้วคำสั่งของนบีที่ซอฮาบะห์เข้าใจเนี่ยเราเอาไปไว้ไหนตรงนี้สำคัญมากเลยถึงบอกว่าวันนี้เราลงมาเรียนสิมาดูกันทีละถ้อยคำที่นบีบอกแล้วก็ภาคผลเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะบ้านเรานี่จะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของการศอลาวาตนบีครับคือจะศอลาวาตนบีเนี่ยก็ต่อเมื่ออะไรในอดีตนะไปกินบุญแล้วก็ไปศ็อลลัลลอฮุอะลามุจริงๆแล้วนี่นะอัลลอฮ์วันนี้นะถ้ารู้ถึงภาคผลเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งฟังขุตบะห์วันศุกร์เนี่ยครับกระทั่งฟังขุตบะห์วันศุกร์เนี่ยเวลาได้ยินว่าสมมติโตกะเตบเขาบอกว่ามีรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยข้างล่างนี่นะถือว่าตอนนี้เขากำลังเอาผลบุญมาแจกแล้วนะพอได้ยินคำว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่นั่งฟังคุตบะห์เนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ผลบุญกันแล้วนะแต่บ้านเราไม่นิยมไงหรือจะไม่รู้มาก่อนอันนี้วัลลอฮุอะลัมนะก็นั่งกันเฉยมุฮัมมัดได้ยินชื่อมุฮัมมัดแล้วก็เฉยกลัวพูดหรือเปล่าอาจารย์ละหมาดกลัวพูดแล้วเดี๋ยวไปละหมาดวันศุกร์เขาไม่ได้ให้พูดเสียงดังเขาให้พูดแบบว่าพอได้ยินอย่างเนี้ยอย่างเวลาผมถามตอบกับอาจารย์อามีนเวลาอาจารย์อามีนบอกว่ามีรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดผมก็จะบอกสมบัติรองมาเลยเพื่อให้เด็กน้อยเราได้ยินคนอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้กล่าวเป็นกลุ่มไม่ใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมถือว่าวันนี้ถ้าได้เรียนรู้แล้วน่ะจะได้กำไรแม้กระทั่งไปฟังบรรยายหรือว่าฟังในโทรทัศน์ก็ดีพอเขากล่าวคำว่ามุฮัมมัดสมบัติรองอะไรพี่น้องได้ผลบุญแล้ว
เพราะในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ได้สลวาดอะไรกันเลยได้ยินมูฮัมหมัดกระเฉยว่ากันง่ายๆแต่จะไปดักกันตรงอะไรไปสลลอกันตอนไอ้ตอนเวลาจะกินบุญอะไรเงี้ยพิธีกรรมเนี่ยแล้วเวลาถ้าใครไม่ทำตรงนี้ก็ถือว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ยอมสลวาดมันคนละเรื่องไหมมันคือไปยึดเป็นแม่แบบว่าอันนั้นคือสลวาดแล้วอันอื่นไม่ใช่เนี่ยอันนี้คือที่เราอยากทำความเข้าใจว่าสลวาดอย่างที่อาจารย์มินบอกว่ามันก็มีหลายรูปแบบแล้วก็จะสั้นจะยาวแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากต้องดูรูปแบบว่านบีบอกว่ายังไงผมให้ข้อคิดก่อนที่เราจะลงรายละเอียดก่อนละกันครับ อย่างที่เราได้ปูพื้นมาในตอนแรกว่าแน่นอนถ้าหากรอซูลุลลอฮ์สอนเราในเรื่องหนึ่งมีหลายวิธีการและหลายถ้อยคำหรือหลายรอบหลายรูปแบบไม่ใช่ปัญหาเราสามารถทำได้หมดครับเข้าใจนะแปลว่าบนความหลากหลายเหล่านี้ถ้ามาจากรอซูลไม่ใช่ปัญหาทำได้หมดแต่ที่เรากำลังให้เป็นข้อสังเกตก็คือความหลากหลายที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มาจากรอซูลมันมาจากครูคนนั้นผู้รู้คนนี้ตะกี้นั่นเติมพอเวลามันมาจากเหล่านี้แล้วก็จะเอามาบอกว่าก็นี่รอซูลุลลอฮ์ยังทำหลากหลายเราเห็นหลายอย่างเลยฉะนั้นก็แปลว่าเปิดให้ทำได้สิไม่ใช่นี่ไอความหลายอย่างหลากหลายที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในบริบทเดียวกันแปลว่าแหล่งที่มาจากแหล่งเดียวกันคือรอซูลครับมาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลแต่ถ้านอกเหนือจากอัลลอฮ์จากรอซูลเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบว่ารอซูลุลลอฮ์ยังบอกเราในเรื่องหนึ่งหลายถ้อยคำหลายอย่างได้เลยก็แปลว่าเราก็สามารถทำอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้ผิดเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ต้องส่งรอซูลมาไม่ต้องส่งเลยไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งมาสารนัวไปเลยคิดเอาเองเลยคิดเองเลยนะจ๊ะก็นบีทำหลากหลายใครจะทำอะไรก็ทำแล้วส่งมาทำไมอ่ะไม่ต้องส่งแล้วตีลังกาเลยไม่ต้องส่งแล้วถ้าอย่างนั้นทีนี้มีเรื่องที่ละเอียดกว่านั้นอีกก็คือบาดหลายคนเอาหะดีษบทนี้มาอธิบายถึงข้อควรระวังถึงถ้อยคำและวิธีการที่รอซูลุลลอฮ์ได้สอนเราว่าเราต้องระมัดระวังขนาดไหนครับหะดีษมันค่อนข้างจะยาวแต่ผมสรุปแล้วกันว่าหะดีษเนี่ยเป็นหะดีษบะเราะอิบนุอาซิบครั้งที่รอซูลุลลอฮ์เนี่ยสอนดูอาที่เวลาจะหลับเวลาจะลงล้มตัวลงนอนเนี่ยให้กล่าวอะไรครับนบีก็สอนไปเรื่อยเลยนะครับสอนไปอัลลอฮุมะอัสลัมตุนัฟซีอิลัยกวะฟาวัดดูอัมรีอิลัยก็ว่าไปจนกระทั่งไปถึงประโยคเลยมั้ยประโยคบอกว่าวะอามันตุบิกิตาบิกัลลซีอันซันตะแปลว่าฉันได้อีหม่านแล้วกับคัมภีร์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ประทานมาว่าบีนาบียิกัลลาซีอารซันต์และด้วยกับนบีของท่านนบีบอกว่าให้กล่าวถ้อยคำนี้ครับและด้วยกับนบีของท่านที่พระองค์ได้ส่งเข้ามาบะเราะห์ก็ทวนสิพอไปถึงถ้อยคำที่บอกว่าบีนาบียิกัลลาซีอารซันต์บะเราะห์ไปเปลี่ยนเป็นวาบีรอซูลิกัลละซีอัรซัลตเปลี่ยนจากถ้อยคำที่รอซูลุลลอฮ์สอนคือนบีเปลี่ยนสำนวนนิดเดียวไปเปลี่ยนเป็นรอซูลผมให้ข้อคิดนิดเดียวนบีกับรอซูลเนี่ยสถานะรอซูลสูงกว่านะครับนะใช่ครับสถานะทุกรอซูลเนี่ยเป็นนบีด้วยแต่ไม่ใช่ทุกนบีเนี่ยเป็นรอซูลแต่ว่าใครที่เป็นรอซูลน่ะคลุมความหมายของนบีด้วยถ้าวันนี้นบีไม่ติงบะเราะห์นะเสร็จเลยเรื่องนี้ทะเลาะกันอีกเยอะเลยผมอาจจะมีเหตุผลนะคุณจูใช่เอ๊ะทำไมล่ะคำว่ารอซูลครอบคุมนบีกล่าวไม่ได้ไงกล่าวคำว่ารอซูลก็มีนบีอยู่ในนั้นด้วยอ่ะครับแล้วถ้อยคำก็สูงกว่าถ้านบีไม่ติงวันนี้ทะเลาะกันเรื่องนี้แต่ดูสิ
บาร์โรบอกว่าวาบีรอซูลิกัลลาซีอัรซัลนบีบอกว่าละไม่ใช่นะไม่ใช่เลยที่ฉันสอนเนี่ยไม่ใช่คำว่าวาบีรอซูลิกัลลาซีอัรซัลแต่ให้กล่าวว่าวาบีนบียิกัลลาซีอัรซัลให้กลับไปกล่าวประโยคเดิมที่ฉันสอนมาคือคำว่านบีไม่ใช่รอซูลคือบอกตรงนั้นเลยบอกบาร์โรเลยเราได้อะไรเนี่ยเขาเรียกถ้าคำนี้เขาเรียกว่าเป็นการท้วงเลยนะคือมันทำให้เรารู้ว่านี่วะฮีนะครับรอซูลุลลอฮ์สอนเรื่องศาสนาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เป็นองค์การจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่งั้นเราก็เปลี่ยนถ้อยคำในซอละมาตกันได้สิคุณดูแล้วน่าสนใจตรงไหนที่กุรอานลงอ่ะอินนัลลอฮุมะลาอิกะตุยุศ็อลลูนอะลันนบีทำไมไม่ใช่อะลัรอซูลเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยได้ข้อคิดเพราะดิสนี่เตือนเลยมันไม่ใช่นะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เลยบิดนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้เลยทั้งที่มันของดีมีอะไรบ้านเราชอบอ้างใช่ไหมจ๊ะมันดีเนี่ยใช่ตำแหน่งตาลาเนี่ยตาลาอัลลอฮ์ตาลาไม่ดีเลยอันนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ที่เห็นเลยวันนี้ต้องวิเคราะห์กันไปนะครับแล้วก็อาจารย์ต่อเลยฮะต่อเลยดีมากดีมากทีนี้พอเรามาเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการที่นบีได้บอกถึงสิ่งที่จะต้องระมัดระวังผมแน่นอนนะท่านบะเราะห์เนี่ยตั้งใจดีอยู่แล้วครับต้องการจะทบทวนต้องการจะท่องจำเนียดดีแล้วก็ถ้าด้วยปัญญาเนี่ยไม่น่าจะผิดนะคุณโยมเออรอซูลกับนบีเนี่ยรอซูลสูงกว่าอีกแล้วนบีคือและเป้าหมายตัวนี้คือนบีมุฮัมมัดนะแล้วนบีก็เป็นรอซูลด้วยฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนจากนบีเป็นรอซูลก็ไม่น่าจะผิดอะไรเนี่ยผิดอะไรแต่นบีบอกไม่ใช่ละให้กล่าวประโยคนี้วะบินบียิกัลลซีอัรซัลตะฉะนั้นจากหะดีษบทนี้หะดีษที่รอซูลติงบะเราะห์อิบนุอาซิบในดุอาบทนี้มันเป็นหลักในการที่เราจะเอามาใช้ในการที่เราจะเอาถ้อยคำของรอซูลุลลอฮ์มาใช้ อะไรที่รอซูลุลลอฮ์สอนไว้อย่างไรเนี่ยบิดไม่ได้เพิ่มไม่ได้ตัดไม่ได้ครับแต่ถ้าอันไหนรอซูลุลลอฮ์สอนไว้แบบสั้นๆก็กล่าวแบบสั้นๆได้รอซูลุลลอฮ์สอนไว้แบบยาวๆก็กล่าวแบบยาวๆได้หรือในเรื่องหนึ่งมีทั้งสั้นมีทั้งยาวก็ไม่ได้แปลกครับท่านจะปฏิบัติจะเอาถ้อยคำนี้มากล่าวบ้างถ้อยคำนี้มากล่าวไม่ใช่แปลกแต่ไม่ใช่ว่าทีเดียวมาปนกันหมดเลย บอกไหนๆมีหลายอันแล้วก็ปนกันเป็นชุดเดียวกันหมดครับไม่ได้ฉะนั้นเวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราตั้งหลักให้ตรงกันก่อนว่าศอลาวาตเป็นถ้อยคำของรอซูลุลลอฮ์เป็นวะฮีสอนซอฮาบะเป็นวะฮีนั่นแปลว่าหน้าที่ของเราง่ายที่สุดเลยคุณอิมครับกลับไปดูว่ารอซูลุลลอฮ์สอนซาบะยังไงฮะคุณจูแค่นี้แหละไม่ต้องไปพลิกแพงอะไรเยอะด้วยครับแล้วถ้ากลับไปอยู่ในจุดนั้นนะผมบอกเลยว่าบิดอะห์เนี่ย 80% หมดเกลี้ยงชัวร์ด้วยนะไม่คือไม่ต้องทะเลาะเลยอ่ะ นั่นไงคือกลับไปหาต้นเลยว่านบีสอนว่ายังไงอย่างอาจารย์มีบอกว่าถ้าจะสั้นจะยาวจะกลับไป2ทั้งสั้นทั้งยาวครับไม่ต้องจับรวมไม่ต้องเอามาเพิ่มชัวร์เลยว่าอันเนี้ยแน่นอนเลยครับแต่ปัญหาคืออะไรครับอาจารย์อะไรนะปัญหาคืออะไรปัญหาคือมันมีเพิ่มมันมีตัดมันมีรวมใช่ไหมมันมีเพิ่มมันมีรวมแล้วถามว่าวันนี้ใครถูกแล้วจะเอาใครถูกผมก็ถามว่านบีถูกอย่างชีอะห์เนี่ยเขาก็มีสำนวนของเขาของเราก็มีสำนวนของเราครับแล้วก็มันยังไงกันแล้ววันนี้มันยังไงผมต้องบอกว่าเราตั้งต้นไปที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนไหมแล้วเราก็จะต้องมานั่งถกเถียงกันเพราะว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการศ็อลวาตนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะ บางอุลามะบางท่านเนี่ยบอกถือว่าเป็นวาญิบนะแต่เอาละแต่ว่าอิตติฟากอุลามะก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งบางคนบอกว่าอย่างน้อยหนึ่งครั้งก็ยังดีศ็อลวาตในชีวิตเอาก็ว่ากันไปแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้เราศ็อลวาตเนี่ยอย่าลืมนะการศ็อลวาตนี่มันสำคัญนะมันสำคัญกับชีวิตเรามากเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะนึกอะไรเองแล้วเราก็มาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกนะเราของดีเราเนียดดีอะไรแต่อะไรอย่างที่อาจารย์อามีนได้ยกไว้แล้ววันนี้เนี่ยนะอย่าลืมว่าถ้าเราทำถูกต้องในเรื่องของการศอลาวาตเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่อง อื่นๆเยอะผมยกตัวอย่าง1อย่างเลยอย่างเช่นการขอดุอาอืมซุนนะห์ให้มีการกล่าวศอลาวาตครับผมง่ายๆเลยครับ
จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะต้องมีซุนนะห์ให้กล่าวตะฮมีดแล้วมีการศอลาวาตนบีทำไมต้องเอาเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะแล้ววันนี้ถ้าพี่น้องยังไม่รู้สำนวนล่ะแล้วยังเอาเรื่องบิดอะห์เข้ามาแล้วถามว่าอัลเลาะห์จะให้อย่างไรเห็นมั้ยนี่ผมกำลังจะบอกผลพวงอ่ะวันนี้ถ้าเราเรียนรู้แล้วเราเอาสำนวนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เนี่ยเอามาใส่อย่างถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าดุอาของพี่น้องจะถูกตอบรับมากตอนอย่างตอนต้นที่ผมเข้ารายการถ้าไม่ได้สั้นๆเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแต่พี่น้องจะขออื่นจากนั้นนี่แต่ว่าขึ้นต้นมานี่มีศอลาวาตมีอะไรแล้วถ้าเกิดอ่านนี้ล่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วก็อะไรนะที่อ่านอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะศ็อลร็อบบิได้มั้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเยอะไปอันนี้เยอะไปอาจารย์เอ้าศอลาวาตไม่ดีเหรอเขาก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้นี่กำลังยกตัวอย่างไม่ใช่ส่วนถ้อยสำนวนที่อาจารย์หมัดบอกนะเป็นศอลาวาตเหมือนกันที่บ้านเราใช้กันไงครับดูอาที่นบีบอกต้องมีการตะฮมีดมีการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์อ่ะเราถูกแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนครับศ็อลลัลลอฮุแล้วก็ต่อไปศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดร็อบบิศ็อลลิอะลัยฮิวะซัลลิมอย่างนั้นมีใครทำบ้างฮะถ้อยอย่างเนี้ยถ้อยคำอย่างเนี้ยลองหาที่มาสิเอาที่มาก่อนที่มาก่อนแต่ของผมมีนะอาจารย์เคยดูไหมมีฮะดงฮะดิสอะไรตรงเนี้ยที่บอกอย่างเนี้ยมีไหมของผมมีไหมอาจารย์เมื่อกี้อ๋อมีสิมีอันนี้มีสิมีอันนี้มีสิทีนี้ปัญหาว่าเนี่ยถ้อยยาวๆแบบเนี้ยคือเอามารวมลองย้อนกลับไปดูว่าประโยคถ้อยคำที่อาจารย์นัมัดกล่าวเนี่ยที่มามีที่ไหนมันต้องกลับไปให้ต้นเรื่องสืบไปหาว่า คือเราตั้งหลักกันก่อนว่าถ้อยคำเหล่านี้มาจากรอซูลนะซาบะก็ไม่ได้คิดเองนะครับซาบะก็ไม่ได้คิดเองนะครับซาบะถามว่าฉันสลามกับท่านได้ละกล่าวสลามเป็นแต่ว่าจะสลาวาสลาวายังไงมาถามเลยนบีก็เลยสอนว่าถ้าจะสลาวาสลาวาอย่างนี้แล้วก็บอกถ้อยคำครับประเด็นก็คือถ้อยคำที่เป็นชุดอย่างที่คุณตูบอกเมื่อกี้ไม่เคยเจอเลยมันไม่มีสมมุติเป็นท่อนๆสักรายงานนึงรายงานนึงแล้วคือเวลาซาบะสอนง่ายๆเลยอาจารย์อาหรับไม่รู้จักที่เราอ่านกันอย่างเงี้ยศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดยะร็อบบีศ็อลลิไม่มีเลยชาวอียิปต์ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่ามีประเทศใดเขารู้จักนะแล้วก็และยังไม่เคยเห็นว่าประเทศใดเนี่ยเขาเอาไอ้ตรงเนี้ยมาเวลาจะจบดูอาปุ๊บจบการพิธีกรรมแล้วเอาศอลาวาตตรงเนี้ยมาเป็นพิธีจบเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเจอที่ไหนอันนี้ที่ผมสัมผัสนะยังไม่เคยเจอครับคือศอลาวาตเนี่ยเวลาจะดูอาหรือจะอะไรเขาเอาไว้ตอนต้นเหมือนคุตบะอะไรก็เหมือนกันนะอาจารย์มันก็มีศอลาวาตมีอะไรคือมันมีตำแหน่งในการที่จะเอาศอลาวาตไปกล่าวในหลายจุดครับฉะนั้นถ้าเราเรียบเรียงมาเนี่ยเราจะพบว่าซอฮาบะห์เองนะซอฮาบะห์สอนว่าไอ้สลามอ่ะฉันรู้ที่บอกรู้แล้วว่าจะกล่าวสลามกับท่านยังไงฝากให้ฟันุซัลลีอะไรแล้วเวลาฉันจะศอลาวาตเนี่ยไม่รู้ศอลาวาตยังไงอ่ะนบีบอกว่ากูลูฟิรุลอัมรครับนี่เจ้าจงกล่าวเช่นนี้อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนะดูนะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดบางสำนวนบอกอับดิกะวะรอซูลิกะมาศ็อลลัยตะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอาลีอิบรอฮีมอันนี้คือหนึ่งในสำนวนอันนี้ก็ถ้าพี่น้องอ่านอัลลอฮุศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีมุฮัมมัดแล้วก็วะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารักตะก็ว่าไปสมมุติใกล้เคียงกันจะมีบางถ้อยคำที่เพิ่มมาอับดิกะวะรอซูลิกเพิ่มครับผมประเด็นคือรอซูลุลลอฮ์สอนถ้อยคำนี้กับซอฮาบะห์ครับเวลาเรามาดูถ้อยคำเราจะพบว่าถ้อยคำเหล่านี้จะใกล้เคียงกันจะไม่มีอะไรที่แปลกไปมากสักเท่าไหร่นักหรอกนะจนกระทั่งซอฮาบะห์ก็อ๋อพอรู้อย่างนี้ก็แปลว่าเป็นการศอลาวาตให้กับรอซูลุลลอฮ์ถ้าอย่างสั้นที่ผมบอกก็คือที่นบีบอกก็คืออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัด
เขาก่อนมีคนถามว่าว่าอาลีมุฮัมมัดเนี่ยกล่าวได้ไหมว่าอาลีฮีมีอาลีมุฮัมมัดในสำนวนมีนะครับก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรคือการศอลาวาตต่อรอซูลุลลอฮ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เพราะสำนวนว่าอาลาอาลีมุฮัมมัดครับก็มีในสำนวนที่เป็นสำนวนที่รอซูลุลลอฮ์สอนสหายเมื่อถ้อยคำเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะปัญหาคือชุดที่ครูจูพูดเนี่ยมันอยู่ในถ้อยคำที่รอซูลุลลอฮ์ได้สอนซอฮาบะห์ตรงไหนมีสักฮะดีษไหมนะไม่มีทีนี้จะมันมีฮะไม่มีผมก็ดูมาก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เก่งกาจอะไรนะแต่ก็ชอบค้นคว้าในปัตตวาในอะไรแต่อะไรในหนังสืออะไรผมก็ยังไม่เจอหะดีษที่มีรายงานอย่างนี้นะครับไม่เคยเจอครับกลับมาอาจารย์มินต่อแล้วเราเนี่ยละหมาดเสร็จศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อกี้ทำอิบาดะห์น่ะถ้อยคำเหล่านี้ผมบอกได้เลยว่าคือเวลาเราคุยกันเนี่ยเราต้องบอกให้ชัดเจนว่าที่เราทำเนี่ยเพราะเราเข้าใจว่าเป็นความดีใช่ไหมใช่สิอาจารย์ทำอิบาดะห์อยู่นะบางที่ไม่อ่านไม่ได้ด้วยนะเครื่องถือว่าต้องนี่แล้วแต๋วเลยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ผมคือจำได้ว่าอาจารย์เอางี้ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราละหมาดญะนาซะห์เนี่ยละหมาดญะนาซะห์เนี่ยถ้ายังไม่ศ็อลลัลลอฮ์เนี่ยนะเวลาเขาจะแจกตังค์ให้มาบนเราเนี่ยถ้าไม่ศ็อลลัลลอฮ์นี่ลุกไม่ได้นะน่าเกลียดพอแจกตังค์แล้วลุกเลยนี่น่าเกลียดใช่ไหมเอาใช่ไหมผมไม่รู้นะเคยอยู่ในเวลาไปละหมาดญะนาซะห์เนี่ยเขาก็หลังจากที่เขาอ่านดูอะไรเสร็จก็เชิญนั่งก่อน แล้วเวลาเขาแจกตังค์เสร็จเนี่ย คนก็เริ่มกระสับกระส่ายแล้วแต่ยังลงไม่ได้เนื่องจากยังไม่ซอลลัลลอฮ์ต้องซอลลัลลอฮ์คือจบแต่เดี๋ยวนี้เด็กหาว่าไม่ทันซอลลัลลอฮ์เลยอาจารย์แจกตังค์เสร็จก็ไปแล้วไปแล้วเหลือก็ไม่กี่คนซอลลัลลอฮ์กันยังไงก็ไม่รู้เอาละแต่กำลังจะบอกว่าไอ้ศ็อลลัลลอฮ์ที่เราใช้กันเนี่ยบางที่เนี่ยนะไม่ได้เลยนะต้องบังคับให้ลูกหลานต้องอ่านเนี่ยเราคือเหมือนกับจะฝึกเหมือนกับจะฝังว่าพวกเนี้ยเป็นอิบาดะห์อย่างชนิดแบบถูกต้องถ้าใครไม่อ่านอย่างนั้นไอ้พวกนี้ไม่ศ็อลาวาตจริงๆแล้วมันเนี่ยอย่างที่เรากำลังจะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบทางบ้านว่าวิธีเนี่ยมันมีแล้วมันก็ง่ายด้วยนะครับแล้วมันได้ผลบุญยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะว่ากันโอ้โหมีเยอะแยะเลยผมไปดูเนี่ยนะการศ็อลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความดีเนี่ยนะในเรื่องเนี้ยนะ43ความดีโอ้43ความดีแค่ศ็อลลัลลอฮุนะที่เขาคัดแยกเอาไว้เนี่ยจากหะดีษของท่านนบีที่บอกงั้นเขาเอามาเรียบเรียงกันมันจะได้อะไรจะได้43ความดีโอ้โหยังเยอะเลยยังเยอะเลยแต่บ้านเราเสียดายถึงบอกว่าเอาแค่เรื่องเดียวก่อนเรื่องดูอาอย่างที่เราว่าเนี่ยเห็นไหมแทนที่จะดูอาเนี่ยถ้าเราทำให้ดีตามที่นบีว่าใช่ไหมจริงอยู่ผมเชื่อว่าพี่น้องนะบริสุทธิ์ใจผมก็ไม่ได้เถียงตรงนี้นะครับแต่บริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยเราน่าจะกลับไปสู่เขาเรียกว่าอิบาดะห์เตากีฟียะห์เตากีฟียะห์ก็คือมีรูปแบบที่ได้มาจากท่านนบีหยุดที่ท่านนบีอ่ะอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่วันนี้ถ้าต่างคนต่างเพิ่มมันก็เลยสระนัวกันเนี่ยแล้วก็มาอ้างอย่างที่ว่าอาจารย์สละวาดเนี่ยสอนไม่เยอะแล้วมีมั้งไงสอนอย่างที่บ้านเราทำมันไม่มีไงมันไม่มีครับอาจารย์จะต่ออะไรช่วงหน้าแต่ว่าต้องเบรกละอยากแค่บอกก่อนว่าช่วงหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่อยากก็คือเราบอกถึงข้อจำกัดแล้วก็สิ่งที่ควรระมัดระวังละครับต่อไปเดี๋ยวจะบอกว่าแล้วถ้อยคำที่นบีถ้อยคำที่รอซูลุลลอฮ์สอนเนี่ยมันเป็นถ้อยคำลักษณะยังไงครับและในถ้อยคำเหล่านี้ถ้าเราจะสละวาตนบีเนี่ยเราจะเพิ่มได้ไหมเพราะเราจะค่อนข้างจะเห็นว่ามันจะมีการเพิ่มแล้วบางยิ่งถ้อยคำที่ใช้คำว่าไซยีนาโอ้ไซยีนาไซยีนาที่แปลว่านายของเรานะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพี่น้องครับคำถามที่อยากจะได้ส่งเข้ามานะครับก็ยินดีนะครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกสักครู่หนึ่งครับพี่น้องส่งคำถามมาที่025303199นะครับนี่คือช่วงของทางที่เที่ยงตรงค่ำคืนนี้ครับเบรกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับหากปัญหาเหล่านี้ทำให้ความสุขในชีวิตของคุณลดลงความเมื่อยล้าจากการทำงานระหว่างวันการเดินทางบนท้องถนนเมื่อชีวิตย่างเข้าสู่วัยชราขอแนะนำสปายโปรเทคชั่นเบาะนวดไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อปกป้องกระดูกสันหลังของคุณด้วยการออกแบบมาตามหลักสรีระวิทยา
ที่สอดประสานรับกับแนวกระดูกสันหลังของคุณทำให้คุณรู้สึกสบายผ่อนคลายขณะใช้งานด้วย4ระบบนวดหลักอัจฉริยะระบบนวดคลายเส้นสวิงขึ้นลงตลอดแนวกระดูกสันหลังระบบนวดต้นคอแยกอิสระระบบสั่นสะเทือนฐานรองนั่งระบบให้ไออุ่นหรือความร้อนด้วยแสงอินฟราเรดสะดวกสบายใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลมีระบบนวดเน้นเฉพาะจุดใช้ได้กับไฟบ้านทั่วไปเพียงแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์เลือกการทำงานและสามารถใช้ได้กับรถยนต์เพียงต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่คุณจะรู้สึกสบายผ่อนคลายลดปัญหาอาการปวดเมื่อยเพียงเท่านี้ความสุขในชีวิตของคุณก็จะกลับคืนมาบ่อนวดไฟฟ้าอัจฉริยะสไปร์โปรเทคชั่นผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีไซน์เรียบหรูมีระดับพิเศษเป็นเจ้าของบ่อนวดไฟฟ้าอัจฉริยะวันนี้เราขายเพียง 6,500 บาทเท่านั้นโทรเลยตอนนี้0911080035 0911080035สไปร์โปรเทคชั่นบ่อนวดไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อปกป้องกระดูกสันหลังของคุณClean Square ศูนย์มาตรฐานความงามรถยนต์ผู้นำด้านการดูแลทำความสะอาดรถยนต์ด้วยประสบการณ์กว่า30ปีมีศูนย์บริการครอบคลุมกว่า60สาขาอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศบริการเป็นระบบมีมาตรฐานพนักงานมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมบริการล้างทำความสะอาดด้วยโฟมขัดเคลือบสีสปาโอโซน Clean Square คือบทสรุปของความสะอาดเพิ่มคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการติดต่อ Call Center ได้ที่0802-888-788 www.cleansquare.com แน่ใจแค่ไหนคุณจะไม่เป็นมะเร็งมะเร็งเกิดได้กับทุกคนขอแนะนำทางเลือกบนทางรอดบำรุงร่างกายด้วยแคปซูลตะวันเดือนที่มีคุณสมบัติยับยั้งมะเร็งตับไตHIV SLE 8ล้านคำพูดไม่เท่าพิสูจน์ความจริงติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ Call Center 02-245-6677 02-245-6677 อาหารเลิศหรูระดับภัตตาคารบุฟเฟ่นานาชนิดโต๊ะจีนกับอาหารกว่า10ชนิดงานสังสรรค์งานแต่งงานจัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเรามีทุกอย่างให้คุณที่นี่อามีนบริการบริการครบวงจรโทรศัพท์0819822194อามีนจำปาทองบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกลับมาพบกันนะครับในช่วงสุดท้ายของทางที่เที่ยงตรงประจำค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เราได้พูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการสลาวาตนบีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจากการพูดคุยจากการที่อาจารย์มีนได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับขอไปฮะพิธีอุมเราะห์แล้วก็ได้ไปพบเห็นอะไรบางอย่างก็เลยอยากจะได้กลับมาย้ำเตือนย้ำคิดให้กับท่านพี่น้องรวมไปถึงคำถามที่ผ่านทางอาจารย์อัมมัดมานะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็เลยถือโอกาสพูดคุยกันในประเด็นนี้ในค่ำคืนนี้แต่ว่าเรียนกับพี่น้องได้ทราบว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะกล่าวร้ายว่าใครแต่ว่าสิ่งที่เป็นหลักการที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหน้าที่นะครับของพวกเราที่ต้องบอกในเรื่องของความจริงให้กับท่านได้รับทราบว่าจริงๆแล้วแบบอย่างที่ถูกต้องนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่ท่านทำแล้วจะได้ภาคผลนั้นมีอะไรบ้างก็จะได้ย้ำคิดย้ำเตือนกันถ้าเกิดว่าพี่น้องรู้สึกไม่สบายใจก็โทรศัพท์เข้ามาถามคำถามได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็คงจะได้พูดคุยกันในเวลาที่มีอันจำกัดนี้ฮะอาจารย์มีได้ต่อเลยครับอาจารย์ครับทีนี้เราเอามาเอาถ้อยคำก่อนคุณจูนะเชิญเอาถ้อยคำก่อนที่เราซุลลอสอนเนี่ยคือเอาละตัวบทหะดีษมันยืดยาวผมเอาถ้อยคำที่ซุลลอสอนคือเวลาเราซอลาวาตที่ระบบมีหลายถ้อยคำนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออัลลอฮฺมุสลิอัลลอฮฺมุฮัมมัดวะลาอัลีมุฮัมมัดกามาซัลลัยตะอาลาอิบรอฮีมวะอาลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมะญีดอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอาลาอาลีมุฮัมมัดกามาบารอกตะอาลาอิบรอฮีมวะอาลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมะญีดอันนี้ก็เป็นหนึ่งในท่อยคำครับ
ะครับหรือเราใช้คำว่าอัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดครับนะครับหรือในอีกถ้อยคำหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้สอนที่บอกว่าอัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัลลอฮุมบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอันนี้ก็เป็นอีกถ้อยคำหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าถ้อยคำเหล่านี้นะครูจูมันจะคล้ายๆกันจะมีเพิ่มมานิดหน่อยในสำนวนหรือในบางอันบอกอัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอัซวาจิวะซุรริยาติฮะกะมาศ็อลลัยตะอะลาอาลอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอัซวาจิวะซุรริยาติกะมาบารอกตะอะลาอาลอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดก็มีแปลว่าจะเติมหรือจะเพิ่มยังไงก็ตามแต่ถ้ามันอยู่ในบริบทที่มันเป็นสำนวนมาจากรอซูลุลลอฮ์ใช้ได้หมดใกล้เคียงคือจะใช้ได้หมดมีต่างกันนิดหน่อย ใช่ครับทีนี้ผมให้ข้อสังเกตเท่าที่ผมดูเนี่ยนะในรายงานเนี่ยไม่มีการเติมไซดีนาเลยสักหะดีษบทเดียวทีนี้อาจารย์สำนวนที่ไซดีนาไปว่าอะไรอาจารย์อธิบายนิดแปลว่านายของเราโอ้ดีเนี่ยอาจารย์นายของเรานายครับนบีเป็นนายอัลาไซดีนามุฮัมมัดสำนวนที่อาจารย์มินบอกเนี่ยอัลลอฮ์มาซอลลีอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาซอลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอะไรต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งในดุอาที่เรานั่งตะชะฮูดในการกล่าวตะชะฮูดครับเป็นการศอลาวาตนบีอยู่ในตะชะฮูดเป็นส่วนที่กำลังทำอิบาดะห์อยู่โอ้ใช่มั้ยอาจารย์เป็นอิบาดะห์ที่มีรูปแบบแล้วมีรูปแบบชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ยพออาจารย์มินเมื่อกี้เปิดมาก็ดีเลยพอมีคำนี้เพิ่มเติมเข้ามาคือในเรื่องของในละหมาดกำลังเราพูดอะที่ว่ามาใช้ในละหมาดเดี๋ยวบอกนิดนึงนะครับว่าสำนวนการศอลาวาตเนี่ยที่อาจารย์อามีนได้บอกไว้เนี่ยสำนวนจะไม่เหมือนกันเพราะบางคนนี่อาจจะเรียนเอ๊ะทำไมหลายอย่างมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีอาจจะเลือกสำนวนนี้มาไอเราก็ถูกถ่ายทอดมาอ้าวบางคนนั้นอาจจะไปท่องสำนวนไม่เหมือนเราพี่น้องอย่าเพิ่งไปว่าเขานะครับอย่างในสายฮานาฟีเขาก็อิหม่ามมัซฮับฮานาฟีอาจจะไปเลือกหะดีษจากสำนวนนี้ก็มันแล้วแต่ชอบสำนวนไหนคืออาหรับเนี่ยเขาชอบสำนวนนี้เขาก็เลือกมาเขาก็ไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์สำนวนนี้แต่มันซอฮีฮ์ทั้งคู่บางเรื่องเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันอย่างที่อาจารย์อามีนว่าเราเนี่ยมีกี่แบบเราจะบอกทั้งหมดว่ามีกี่แบบแต่นี้ผมดีอย่างอาจารย์ในสมัยผมเรียนฟัรดูอีนครับไม่มีไซยีนาสอนโอ้ไม่มีนะครับตั้งแต่เด็กๆมาแล้วไม่เคยเจอผมดีอย่างว่าผมไม่ต้องมานั่งตัดผมเจอนะอ๋อไม่ต้องบอกว่าเรียนกับครูไหนแต่ผมเรียนในสมัยผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์สอนศอลาวาตคือตะชะฮูดใช่ไหมอะไรนะในสมัยก่อนอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุศอลาวาใช่ไหมอันนั้นเป็นสำนวนที่อิหม่ามชาฟิอีเขาเลือกไว้นะแต่ว่าบางสำนวนที่เราสอนกันในไอระยะหลังๆนี่อัตตะฮียาตุลิลไลวัสศอลาวาตตุตตอยิบาตนั่นก็เป็นอีกสำนวนถูกต้องทั้งคู่นะพี่น้องไม่ต้องมาทะเลาะกันมันมีที่มาอย่างนี้มันมีที่มาพี่น้องไม่ต้องมาถกเถียงกันแต่ว่าดีที่ผมไม่ต้องมานั่งตัดไซดีนาเพราะว่าเด็กสมัยแม้กระทั่งสมัยนี้ก็มีอาจารย์หรือผู้รู้บางท่านเนี่ยเวลาสอนศอลาวาตใส่ไซดีนาใส่ไซดีนาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยใส่ไซดีนาอัลลอฮุมศ็อลลิอะลาไซดีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีไซดีนามุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมว่ากันไปเรื่อยไปนี่แหละเป็นประเด็นที่วันนี้อาจารย์ตรวจสอบแน่นะไม่มีไซยีนาในสำนวนที่นบีสอนไม่มีฮะไม่มีสักสำนวนเดียวที่มีการเติมคำว่าไซยีดีนาประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าเราไปดูในสายรายงานที่ซอฮีฮ์เราจะพบว่าเมื่อมันไม่มีประโยคนี้เข้ามาถ้าเราจะกล่าวผู้จูในสายที่ดออีฟมีไหมมันมีการอ้างอิงแต่มันไม่ได้หมายความว่าเอามาเป็นหลักในการปฏิบัติคืออยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เข้าใจ เพราะเวลาเราบอกไม่มีเนี่ยเขาจะบอกอ้าวแล้วที่ก็อ่านกันล่ะอ๋อที่ก็ทำอยู่เขาก็จะบอกว่ามีหะดีษนี่ไงเนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้นิดนึงเพื่อว่าคนที่เขากำลังเรียนว่าเจาะลึกโอ้ไอ้ที่มันขัดแย้งกันเพราะไซนาผมเข้ามาเราบอกไม่มีแล้วเขาว่ามีมันยังไงนะมันมีตัวบทเหมือนกันเด้อคือในลักษณะของตัวบทหะดีษที่เป็นหะดีษซอฮีฮ์เราจะพบว่ามันไม่ได้มีการใช้ถ้อยคำนี้หรือคำประโยคนี้แล้วกันคำนี้แล้วกันนะคำนี้แล้วไม่ใช่ประโยคคำนี้แล้วกันไม่อยู่ในถ้อยคำของการศอลาวาตเลยสักหะดีษบทเดียวหะดีษที่ถูกต้องเลยนะหะดีษถูกต้องส่วนใครจะไปอ้างว่ามีไม่มีอย่างไรหรือว่าไปอ้างว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ให้รู้ไปเถอะว่าถ้าเป็นการอ้างว่ามีตัวบท
แปลว่าตัวบทเหล่านั้นเป็นหะดีษที่ไม่ซอฮีห์ให้เข้าใจเลยเป็นหะดีษที่ไม่ซอฮีห์เลยทีนี้พอเราเป็นอย่างนี้เนี่ยบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะสมมติเราจะกล่าวไซดีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่ได้ศอลาวาตบอกว่านายของเราเนี่ยคือท่านนบีมุฮัมมัดจะได้ไหมกับเอาไซดีนาเนี่ยไปเติมในถ้อยคำของศอลาวาตถามว่าการกล่าวสองลักษณะนี้แตกต่างกันไหมสมมุติว่าเราจะกล่าวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราบอกว่าไซดีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นนายของเราเนี่ยเหมือนกันในคุตบะอ่าอัลลอฮุมะซอลลิอะลาไซดีนามุฮัมมัดก็จะมีการกล่าวกันอย่างนี้โอเคมันจะแตกต่างกับเรื่องในละหมาดแล้วนะใช่ใช่โอเคครับทีนี้เวลาเราไปกล่าวถ้อยคำรอซูลุลลอฮ์แล้วเรายกเกียรติท่านว่าเป็นนายของเราคือมุฮัมมัดที่ไม่ใช่เป็นถ้อยคำของการศอลาวาตในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเฉพาะอันนี้ไม่เป็นไรแม้กระทั่งอาจารย์บางท่านในสายซุนนะห์น่ะคุณนาอิมลองสังเกตเนี่ยเวลาก็จะเขาจะใส่ไซนาเห็นป่ะเห็นป่ะเขาจะใส่ไซนาผมเองก็ยังใส่เลยจะมีคำถามว่าที่อาจารย์มีอธิบายคือเป็นอิบาดะห์เรื่องของการละหมาดพี่น้องจับจุดว่านี่คือการละหมาดใช่เวลามันไปอยู่ในสถานที่ในตำแหน่งที่ถูกอะไรถูกถ่ายทอดและปฏิบัติมาจากรอซูลุลลอฮ์เนี่ยณตรงนั้นเนี่ยเพิ่มอะไรก็ไม่ได้เพิ่มอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าเรากล่าวของเราปกติที่ไม่ได้เป็นถ้อยคำศอลาวาตตามที่รอซูลุลลอฮ์ได้กำหนดไว้เช่นเราจะยกเกียรติรอซูลุลลอฮ์ว่าไซดีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมกำลังบรรยายอยู่แล้วผมก็จะบอกว่าไซดีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาไซดีนามาใส่หน้ามุฮัมมัดไม่ได้ผิดอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาถึงบอกว่าพี่น้องจับจุดให้ถูกว่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยการศอลาวาตหมายถึงว่าในอิบาดะห์เมื่อกี้นะของการละหมาดแล้วก็ไปเพิ่มคำว่าไซดีนากับนอกอิบาดะห์ที่อาจารย์มีบอกว่ากําลังบรรยายว่าคุตบะห์ใส่คำว่าไซดีนาหน้าของท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยตรงนี้ถือว่าใช่ได้อนุญาตอย่างนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่นี่ที่เราคุยเนี่ยให้ไปเติมในศอลาวาตที่รอซูลุลลอฮ์สอนว่าเอาไปกล่าวตรงนี้ไปกล่าวตรงนี้เลยว่าในอัตตะฮียะสมมติอัตตะฮียะสมมติง่ายๆเลยเจาะเลยผมเคยตั้งคำถามอย่างนี้อาจารย์เขาบอกทำไมเนี่ยเติมแล้วมันผิดตรงไหนมันก็ดีไซนานไปว่านายของเรา อันนี้ผมให้พี่น้องคิดนะครับอย่างในอาจารย์ใครสอนจริงอยู่ไม่ได้รับจากความฝันมาและนบีก็ตักรีริยาให้การยอมรับว่า ใช่อย่างงั้นเอาแหละในสำนวนอัชฮะดูอันนมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีบ้างไหมอัชฮะดูอันมุฮัมมัดไซนาอะไรก็ว่ากันไป มุฮัมมัดนะไม่เห็นมีบ้านเราอาดานใส่อย่างนี้เลยหรือคำว่าตะอาลาที่ชอบใส่กันในสลามนี่นิดนึงไหนๆหน่อยแจงแจมนิดนึงบางคนเนี่ยให้สลามก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจอะนะได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กผมยังเคยให้เลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุตะอาลามันก็ดีว่ากันง่ายๆแต่เวลาไปดูสำนวนแล้วตะอาลาไม่มีตะอาลาที่นบีสอนไม่มีอ้าวทีนี้เราไปดูว่าอ้าวทำไมตะอาลามันก็สูงส่งแปลว่าสูงส่งทำไมมันจะใส่ไม่ได้แล้วทำไมไม่ไปใส่ในอาซานอัลลอฮุตะอาลาอักบัรอ่ะเห็นมั้ยนี่กำลังจะบอกว่าถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าอิบาดะห์ที่มีรูปแบบชัดเจนแล้วเนี่ยนะโอเคเราไม่ต้องไปยุ่งเลยเอาตามนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปถกเถียงเลยไม่ต้องไปนั่งเพิ่มนั่งอะไรแต่อะไรแต่ถ้านอกอะไรนะนอกจากไอ้การทำอิบาดะห์ที่มีรูปแบบเนี่ยพูดได้อย่างผมพูดเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดเป็นไซดีนาเป็นนายของเรา อย่างนี้ไม่มีปัญหาในฟัตวาในซาอุดิอาระเบียเขาจะยุสอนุญาตหมดเลยเขาไม่ได้บอกว่าบิดอะห์เลยพออุลามะเช็คบางท่านที่พูดเราได้ยินบ่อยแต่ว่าในละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องอิบาดะห์เฉพาะแล้วก็มีรูปแบบที่นบีได้สอนเอาไว้อย่างชัดเจนส่วนจะมี1 2 3 4กี่ดุอานั้นอีกเรื่องนึงนิดนึงเพราะว่าบางคนที่ไม่ได้เรียนรู้ศาสนาพอวันหนึ่งมาเรียนรู้ซุนนะครับเอ๊ะไม่มีไซยินนาในนี้พอไปฟังโต๊ะครูโต๊ะครูพูดบนตะบะคุตบะห์หรือกําลังเนี่ยหุ้ยมีไซยินนาได้ไงนี่เค้าเรียกว่ายังไม่เข้าใจไม่มีปัญหาเพราะว่าบางคนมันคิดอย่างนั้นเลยนะผมก็ต้องบอกโอ้ท่านนอกจากการตะชะฮูดในละหมาดน่ะไม่มีปัญหาเหรอก็ถึงอย่าเข้าใจครับเราไม่ได้ว่าปิดกั้นเลยห้ามพูดไซยินนาไม่ใช่ครับคือสิ่งที่เราให้ระวังเนี่ยคือการไปเติมในส่วนที่มันเป็นการปฏิบัติภาคอิบาดะห์ซึ่งมันมีถ้อยคำเฉพาะที่รอซูลุลลอฮ์ได้บอกไว้
เพราะอย่าลืมนะเวลาภาคผมเนี่ยเดี๋ยวมันศ็อลลาอะลัยยะวาฮิดะตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัชรอใครที่ศอลาวาตถึงฉัน1ครั้งอัลเลาะห์ก็จะศอลาวาตให้กับเขา10ศอลาวาตของอัลเลาะห์ต่อบ่าวของพระองค์คืออะไรคือการสนะการยกย่องการให้เกียรติแต่การที่บ่าวศอลาวาตแปลว่าบ่าวขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้มีบารากะห์มีความจำเริญมีความเพิ่มพูนให้กับบุคคลคนนั้นอย่างเช่นเราเนี่ยครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเนี่ยแปลว่าเรากำลังขอดุอาจากอัลลอฮ์วิงวอนจากพระองค์ให้ได้รับความจำเริญให้รอซูลุลลอฮ์ได้รับเกียรติได้รับสิ่งที่เป็นความเมตตาก็เป็นดุอาที่เราขอแต่ว่าเวลาเรากล่าวเนี่ยเวลาสิ่งที่มันมีภาคผลอย่างนี้เนี่ยคำถามมันคือมันแปลว่ามันต้องมีถ้อยคำนะ มันต้องมีรูปแบบนะต้องมีรูปแบบเพราะมันมีภาคผลนะครับมันมีความดีนะแล้วเวลาเป็นอย่างนี้ผมบอกว่าหน้าที่ของเราตั้งแต่แรกว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะให้เกียรติรอซูลุลลอฮ์อยากจะยกย่องแต่บางครั้งเรายกย่องเราให้เกียรติรอซูลุลลอฮ์จนกระทั่งเราไปทำในสิ่งที่มันเกินต่อขอบเขตของศาสนาผมมีหนังสือเลยหนังสือเล่มเลยที่มะฮับบะตุรรอซูลครับความรักที่เราจะต้องมีต่อรอซูลุลลอฮ์แล้วท่านเขียนไว้ว่าระหว่างสิ่งที่อยู่ในกรอบและการเลยเถิด มีเล่มหนึ่งเฉพาะเลยแล้วบอกสิ่งต่างๆที่อุมมะของนบีต้องการจะให้เกียรติยกย่องรอซูลุลลอฮ์แต่มันเลยขอบเขตศาสนาเราไม่ได้ปฏิเสธว่าความรักต่อรอซูลุลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราต้องรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าสิ่งอื่นแน่นอนการแสดงความรักต่ออัลลอฮ์รอซูลเป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันการแสดงความรักต่อบ่าวของพระองค์ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นรอซูลหรือไม่ก็ตามแต่มันมีกรอบของมันอยู่มันมีหลักของมันอยู่ว่าศาสนาอนุญาตให้เราแสดงความรักต่อบุคคลคนนั้นได้แค่ไหนแม้กระทั่งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุณเองกรณีเลยเถิดแบบนี้อาจารย์ได้ภาคผลไหมข้อที่หนึ่งผิด แล้วนอกจากไม่ได้แล้วนะ ถ้าเลยเถิดเหมือนพวกยะฮูดและนอซอรอมาเซฮ์อิบนุมารยามลาตุตรูนีกามาอัตรอดินนอซอรออิบนุมารยามฉันอย่าไปยกย่องให้เกียรติฉันเหมือนกับพวกนอซอรอยกย่องให้เกียรติกับอีซาบุตรของมารยามแปลว่าอะไรแปลว่าผิดสินบีบอกว่าจะให้เกียรติฉันก็ได้นะจะยกย่องก็ได้นะแต่อย่ามันเลยเถิดเหมือนกับพวกนอซอรอที่ไปให้เกียรติกับไอซาบุของมารยามแปลว่าอยู่ในฐานะของพระเจ้าเลยถามว่าวันนี้มีไหมในมุสลิมคูจูบางทีไปกุบดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไปขอต่อนบีเดี๋ยววันหน้าเนี่ยเราจะเอาถ้อยคำหนึ่งในบรันซีที่อ่านกันนะถึงขั้นชิริกเลยนะ มีคนว่าอ่านได้นะอาจารย์ดูเดี๋ยวจะเอามาดูมาดียังดูดีแล้วดูดียังเอ๊ะอาจารย์ไหนเนี่ยคุยเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการขอบอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นกลอนเป็นอะไรพวกนี้เป็นที่อนุญาตใช่ไหมดูมาดียังผมนี่นักถามเลยนะไม่เป็นไรจะเป็นถ้อยคำที่บางทีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเอามากล่าวเพราะมันเพราะมันติดลิ้นมันติดปากแต่ไม่รู้ว่าถ้อยคำเท่าคำเหล่านั้นเป็นการยกย่องสรรเสริญจนเลยขอบเขตของความเป็นมนุษย์อัลลอฮ์ที่เราคุยกันพูดถึงนิดนึงแล้วกัน อัลลอฮ์ในฟัตวาในซาอุดิอาระเบียเขาจะพูดเลยนะกอซีดาไอ้บุรดาเนี่ยเขาจะบอกเลยช่วงไหนเป็นชีริกยังไงถามว่าใครบอกคนอาหรับเขาไม่เข้าใจไงตรงไหนที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ชิริกตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเขาจะบอกไว้อย่างชัดเจนเลยคนอาหรับบอกกับคนอาหรับเองแต่คนอาหรับบางคนที่ไม่เข้าใจก็วันรอฮะลัมแต่ก็ดูมาดีแล้วนะดูมาดีแล้วคราวหน้าเรามากระเทาะกันได้ได้เพราะมันเกี่ยวกับอะกีดะห์มันเกี่ยวกับอะกีดะห์คือผมไม่ปฏิเสธหรอกคนเหล่านี้เขาต้องการจะยกย่องสรรเสริญนบีแต่มันเลยไงมันเลยจากการเป็นบ่าวไปเป็นอิลาไปเป็นพระเจ้าเอ๊ะอาจารย์หมัดบุตรดาเนี่ยอะไรไหนพอจะเดี๋ยวมันบุตรดาเดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวมันต้องประเด็นมันยาว เรากลับมาถึงเรื่องของไอ้เรื่องของการศ็อลาวาตนบีดีกว่าครับคุณจูเพราะการศ็อลาวาตนบีเนี่ยนะพี่น้องครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เราได้รับการชะฟาอะห์
ตับโดยนบีเนี่ยก็จะมาชะฟาอะเราเนื่องจากว่าเราเนี่ย มีการพูดถึงมีการศอลาวาตต่อนบีมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแบบเล็กๆนะครับไม่งั้นว่าอุลามะบางคนเขาจะบอกว่าที่ว่าเขาบอกว่าจำเป็นเลยก็ซ่อนรูอ่ะเป็นคำสั่งเห็นไหมเป็นเปียรุนอัมท่านทั้งหลายวาจะมาท่านทั้งหลายจงทำการศอลาวาตใครสั่งอัลลอฮ์สั่งนี่อุลามะบางกลุ่มก็เลยบอกว่ามันเป็นวาญิบแต่จัดอย่างไรก็ดีเนี่ยวันนี้เนี่ยนะเอาละถ้าเราได้ยินเนี่ยเราเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาได้ยินคำว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์เรามีแต่ได้ก็ได้ตอนนี้ว่าไอ้ครั้งไอ้อย่างที่ผมบอกแหละในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ค่อยรู้วิธีกันจะอาจจะว่าผู้รู้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ายังไม่ได้รู้อย่างแน่ชัดอะไรเงี้ยแต่จะรู้ว่าจะศ็อลวาตกันอย่างเดียวก็ตอนกินบุญอ้าวจริงนะผมบอกอย่างนี้แหละหรือไม่งั้นก็ตอนดูอาหลังละหมาดใช่ไหมก็จะมาศ็อลวาตทำวีริดรวมกันแล้วก็จะมีศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดเนี่ยอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยนะโอ้โหถ้าไปดูเนี่ยมันดีมากๆเลยแล้วมันเป็นผลบุญอย่างชนิดง่ายๆอาจารย์ครับมันไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะพอได้ยินเนี่ยอย่างพี่น้องฟังรายการอยู่เนี่ยผมพูดมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวกันแล้วเนี่ยสามคนเนี่ยพี่น้องฟังปุ๊บพอได้ยินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอัลลอฮ์บารณาเลยเนี่ยบารณาเลยนะบารณาด้วยนั่งฟังไปด้วยแล้วก็ศ็อลาวาตตามไปด้วยครับเนี่ยมีแต่ได้ก็ได้ไหนจะไปมันไปเกี่ยวข้องกับผลบุญไหนมันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการศ็อลาวาตในละหมาดโอ้โหมีแต่ได้ก็ได้แล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยการศ็อลาวาตเนี่ยมันเป็นการทำตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ก็เป็นวะฮีเป็นวะฮีเป็นวะฮีแล้ววันนี้ถามว่าคำสั่งของอัลลอฮฺตะอาลาที่บอกให้ศ็อลาวาตอ้าวถามว่าถ้านบีไม่ได้อธิบายเราก็พูดไม่ได้เหมือนกันอาจารย์ครับครับใช่ไหมถ้าไม่มีหะดีษมาอธิบายเลยเรื่องศ็อลาวาตเนี่ยเรานี่นะต้องนิ่งเลยนะครับผู้ใครจะทำยังไงก็ได้เพราะเขาไม่ได้อธิบายไว้แต่มีรูปแบบอย่างที่อาจารย์อามีนได้ยกหะดีษมาศ็อลาวาตแบบไหนยังไงแต่วันนี้เราไม่เอานะครับหรือว่าบางคนนี่อาจจะอยากจะเอาแหละแต่ไม่รู้อ่ะวันนี้ได้รับรู้จะแก้ไขอัลฮัมดุลิลละห์ผมบอกเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เลยครับจามินมีอะไรจะฝากครับในช่วงท้ายครับก็ที่เราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเพียงแต่ว่าอยากจะพูดสะกิดเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าบางทีเราทำดีแล้วมันไม่ถึงดีเพราะเราเข้าใจเองว่ามันเป็นความดีความดีที่จะเป็นความดีต้องเป็นความดีที่ศาสนาบอกว่าดีไม่ใช่เป็นความดีที่เราเข้าใจเองว่ามันเป็นความดีแล้วเราก็ทำครับท่านั้นสิ่งที่จะบอกว่าเป็นความดีได้ก็ไปดูซิว่าศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยกรอบง่ายๆครับอัลลอฮ์รอซูลนี่คือศาสนาทีนี้พอเวลาไปดูอัลลอฮ์บอกอย่างไรรอซูลบอกอย่างไรซอฮาบะห์เข้าใจอย่างไรเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติแล้วเมื่อเป็นความดีแล้วปฏิบัติตามแค่นี้แหละอาจารย์ผมนิดนึงไหนๆเราพูดถึงเรื่องศ็อลาวาตเนี่ยนะครับเผื่อทางต่อไปเราเปลี่ยนประเด็นแล้วครับที่อาจารย์ดูหะดีษมาที่นบีสอนเนี่ยสั่งให้ซอฮาบะห์ยกมือไหมไม่มีครับมีไหมไม่มีบ้านเรานี่ไม่ยกไม่ได้ศ็อลลัลลอฮุอะต้องยกมือด้วยเห็นไหมเนี่ยพี่น้องครับครับมันไม่ได้ผิดเพี้ยนสำนวนอย่างเดียวแถมการกระทำเห็นไหมมีการยกมือไม่มีแน่นะไม่มีครับไม่มีสั่งให้ซอฮาบะห์ว่าเวลาศ็อลาวาตนะท่านทั้งหลายต้องยกมือไม่มีแต่บ้านเรานี่ไม่ได้ต้องยกใครไม่ยกนี่แอบพวกนั้นแบบเขาไปเข้าใจอย่างนี้คุณนี่ไงเข้าใจว่าเพราะว่าการที่เราศ็อลาวาตต่อท่านนบีเนี่ยเป็นการขอคุณดุอาเป็นการดุอาก็เลยยกซะต้องยกปัญหาว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีรอซูลุลลอฮ์ตอนสอนซอฮาบะห์เนี่ยบอกต้องยกมือด้วยนะเวลาศ็อลาวาตกับฉันถูกต้องเพราะว่าต่อที่กูจูบอกเป็นวาวจะมาเมื่อกี้ถ้าสั่งตอนนั้นต้องบอกตั้งแต่ตรงนั้นตอนนั้นเลยว่าคือเวลากุรอานบอกรอซูลุลลอฮ์อธิบายไงครับที่บอกซัลลูนะครับอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุซัลลูนะอะลันบียาอัยยูฮัลลซีนอะมะนุซัลลูอะลัยฮิวะซัลลิมตัสลิมาครับพอเวลาซอฮาบะห์เนี่ยรู้ว่าสลามไม่รู้เลยว่าจะทํายังไงแต่ศ็อลาวาตไม่รู้นบีก็สอนถามว่าในระหว่างที่นบีสอนนบีบอกมั้ยว่าจะต้องยกมือด้วยโอ้ยอย่างนี้ถ้ายกมือก็ยุ่งนะนะศ็อลาวาตนะอัตฮิยาพออัชฮะดุอัลลาทีนิวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮิลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลอัลลอฮ์ศ็อลลิอะลามุฮัมมัดในละหมาดอย่างนี้ก็พังเลยคิดใหม่พังเลยอะไรกันเองได้คือจริงๆอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากเลยนะครับแปลว่าย้อนกลับไปดูสิ่งที่รอซูลปฏิบัติ
ความเข้าใจของซอฮาบะห์คำสั่งอัลลอฮ์คำสั่งรอซูลความเข้าใจซอฮาบะห์ผมบอกได้เลยว่าไม่ซับซ้อนเลยแล้วไม่ต้องเถียงกันด้วยอาจารย์ไม่ต้องเลยอาจารย์ยอมไหมแต่เขามีฮะดิษซอฮีห์มาคุยกับเราเนี่ยยอมเราก็ยอมเลยเนี่ยบางทีไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่เรื่องแปลกของเราเนี่ยอะไรที่ถูกต้องเนี่ยแล้วถ้าหากว่าใครมาบอกกับเราว่าอันนี้ถูกต้องเนี่ยเปลี่ยนกลางอากาศเลยครับเปลี่ยนกลางอากาศผมอัพด้วยผมอัพด้วยนะ2เดือนเปลี่ยนเลยไม่ใช่เพราะศาสนาไม่ใช่ของเราใช่ศาสนาเป็นของอัลลอฮ์เราเป็นผู้ปฏิบัติฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เป็นความถูกต้องแล้วบอกเรายินดีอยู่แล้วคุณเอมครับนะฉะนั้นก็ฝากบอกว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังมีการกระทำที่ผิดต่อหลักการอยู่ยังเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอยู่ก็ต้องนำมาบอกกันครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดทั้งคนรุ่นเราและคนรุ่นหลังจะได้เข้าใจว่าศาสนามีมาตรฐานนะไม่ใช่ใครคิดจะทำอะไรก็ทำได้แล้วก็คำถามที่เข้ามาเนี่ยขอยกยอดไปตอบวันพุธวันพุธแล้วกันตอบไหมครับนะครับอินชาอัลเลาะห์ตอบครับมีอะไรบ้างพอจะบอกให้พี่น้องได้ติดตามเรื่องทำนายฝันมีเรื่องทำนายฝันมาว่ามีหลักศาสนาอย่างไรแล้วก็สุญูดต้องขาชิดกันหรือห่างกันเอาเป็นว่าช่วงท้ายพอดีเราขอยกยอดไปตอบวันพุธแล้วกันแต่เรื่องนายฝันนี่น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจน่าสนใจก็เดี๋ยวเรามาคุยกันครับได้ชอลล์นะครับนี่คือทางที่เที่ยงตรงประจำค่ำคืนวันจันทร์นี้นะครับท่านพี่น้องครับถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดนะครับแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านได้ทราบไว้เลยว่าเราทำหน้าที่ในการที่จะบอกเรื่องราวของความจริงแล้วก็ยินดีที่จะน้อมรับนะครับในคำติชมของท่านพี่น้องทุกท่านสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาบอกเรานะครับในเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ครับวันนี้ผมนายอิมมุกไกรสอนอาจารย์อามินเหมเสริมอาจารย์อัมบัดก็ไปทักจากลากันก่อนครับในค่ำคืนนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู